ช่วยเหลือกันจนเงินจะหมดประเทศสื่อเยอรมนีเผยงบประมาณเยอรมนีใกล้หมดครั้งปีหน้าอาจจะต้องลดการช่วยเหลือยูเครนถึงครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังโปรยยาหอมว่ายังมีเงินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ถ้าเงินตรงนี้กลุ่มพันธมิตร G7 ผ่านให้ช่วยได้เมื่อไหร่ยูเครนก็จะมีเงินให้ผ่านได้อีกนานหนังสือพิมพ์ Frankfurter Allgemeine Zeitung ของเยอรมนีรายงานว่าคริสเตียน ลินเนอร์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนีได้ออกคำร้องถึงบอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและอันนาเลนาแบร์บ็อกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีเรียกร้องให้จำกัดความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพราะแผนงบประมาณปัจจุบันของประเทศไม่สามารถจัดสรรเงินให้กับยูเครนได้อย่างไรก็ดียุทธปกรณ์ทางทหารที่ได้รับการอนุมัติแล้วก่อนหน้านี้จะยังคงส่งมอบให้กับยูเครนต่อไปได้แต่กระทรวงกลาโหมจะต้องไม่ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอีกแล้วแม้ว่าจะเป็นคำสั่งลงมาจากนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอร์ก็ตามนักสืบดังกล่าวระบุต่อว่าคำร้องจากทางกระทรวงการคลังได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วโดยสาเหตุของคำร้องนี้มาจากมาตรการรัดเข็มขัดของสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังซึ่งได้บังคับใช้กับกระทรวงต่างๆของเยอรมนีไปแล้วก่อนหน้านี้ยกเว้นก็แต่กระทรวงกลาโหมทั้งนี้ลินเนอร์ได้พยายามที่จะต่อต้านแรงกดดันอย่างหนักจากชอร์และโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่ให้ระงับข้อจำกัดด้านหนี้สินตามรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนหนังสือพิมพ์ยังระบุต่อไปอีกว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้ยูเครนประสบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าการสนับสนุนทางทหารที่วางแผนไว้จะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในปีหน้าและลดลงเหลือไม่ถึง1ใน10ของจำนวนปัจจุบันในปี2027ทั้งนี้เยอรมนีมีกำหนดให้ความช่วยเหลือยูเครนในปี2024หรือปีหน้าสูงสุดที่ 8,000 ล้านยูโรและแผนสำหรับในปี2025สูงสุดที่ 4,000 ล้านยูโรซึ่งถือว่าเกินกว่าเงินทุนที่มีอยู่ในส่วนของปี2026นั้นก็วางแผนไว้เพียง 3,000 ยูโรและสำหรับปี2027และ2028ก็จัดสรรให้ในแต่ละปีอยู่ที่500ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งด้วยแผนดังกล่าวนี้แหล่งข่าวในรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยชื่อก็ได้บอกกับทางหนังสือพิมพ์ว่าเยอรมนีมาถึงจุดที่ประเทศไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาใดๆกับยูเครนได้อีกต่อไปอย่างไรก็ดีหนังสือพิมพ์ได้ระบุเพิ่มเติมว่าลินเนอร์ไม่คิดว่าความช่วยเหลือที่เยอรมนีให้แก่ยูเครนจะลดลงมากมายนักโดยลินเนอร์มองว่าในอนาคตเงินอุดหนุนจะไม่ได้มาจากงบประมาณของรัฐบาลกลางอีกต่อไปแต่จะมาจากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดซึ่งจะสามารถครอบคลุมความต้องการทางทหารส่วนใหญ่ด้วยเงินก้อนนี้ได้โดยหากทำเรื่องนี้ได้สำเร็จเยอรมนีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เงินทุนแก่ยูเครนอีกต่อไปแต่การตัดสินใจของกลุ่มประเทศ G7 ในขณะนี้นั้นยังถือได้ว่าห่างไกลจากการดำเนินการจริงและยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทางกฎหมายกันอยู่การเจรจาระหว่างประเทศยังคงดำเนินต่อไปและยังไม่มีใครบอกได้ด้วยว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่เงินจะมาถึงในที่สุดเยอรมนีถือเป็นซัพพลายเออร์อาวุธรายใหญ่อันดับ2ของยูเครนรองจากสหรัฐจนถึงขนาดนี้เยอรมนีได้จัดสรรเงินทุนสำหรับการสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนแล้วทั้งในปัจจุบันและที่สัญญาไว้ในอนาคตเป็นมูลค่าอย่างน้อย 28,000 ล้านยูโรโดยเป็นอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงเช่นรถถังเลปเปอร์2ยานรบทหารมาร์เดอร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอต